บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพบกันต่อนะฮะกับการเรียนรู้ในเรื่องราวของมารยาทอิสลามซึ่งเป็นมารยาทที่อิหม่ามนะวีได้ทำการรวบรวมไว้จากหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะพี่น้องฮะดังที่เราได้เรียนรู้กันมานะครับว่าหนึ่งในแนวทางของการเขียนหนังสือของนักวิชาการในยุคซะลัฟเนี่ยเขาจะทำการเขียนหนังสือด้วยกับตัวบทด้วยกับหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้กล่าวไว้และอิหม่ามนะวีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักวิชาการในยุคของชาวซะลัฟนะหรือว่าจะเป็นในยุคของนักวิชาการในยุคปีฮิจเราะห์ศตวรรษที่7หรือปีที่600กว่าและอิหม่ามนะวีก็เป็นหนึ่งในคนที่มีความพยายามในการรวบรวมหลักฐานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนี่คือหนึ่งในผลงานของท่านก็คือการรวบรวมหะดีษที่เกี่ยวกับมารยาทอิสลามมารยาทที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนกับเราเริ่มต้นมาตั้งแต่มารยาทระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามารยาทระหว่างเรากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มาถึงมารยาทในการใช้ชีวิตของเราที่มีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันวันนี้เราได้เรียนรู้กันมาถึงเรื่องราวของมารยาทในการเดินทางนะเป็นบทหัวเรื่องใหญ่ๆนะบทเรื่องมารยาทในการเดินทางหลังจากที่ครั้งก่อนเนี่ยเราได้จบกันไปในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการจัดการกับคนตายนะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการการอาบน้ำศพการจัดการในเรื่องการละหมาดคนตายสิ่งที่เราจะกล่าวให้คนตายการที่เราจะคิดดีกับคนที่เขาได้เสียชีวิตไปหรือว่าแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนที่มีคนเสียชีวิตไปว่าเราควรจะทำยังไงวันนี้เรามาเริ่มต้นในการเรียนรู้เรื่องของมารยาทในการเดินทางบทแรกของเรื่องนี้เนี่ยนะก็คืออิหม่ามนะวีได้กล่าวไว้ในบทที่166นะวันนี้เราอยู่ในหะดีษที่956นะก็เกือบจะเป็นหะดีษที่1000นะบทนี้เนี่ยอิหม่ามนะวีได้บอกว่ากิตาบอาดาบุสซะฟัรนะบทใหญ่ๆนะบทที่ว่าในเรื่องของมารยาทการเดินทางแล้วเรื่องของเราในวันนี้เนี่ยบาบอิสติฮบาบอัลคุรูจยอมันคอมิสวัสติฮบาบูฮูอวลันนะฮารบทที่ว่าด้วยเรื่องของการส่งเสริมการออกเดินทางในวันพฤหัสวัสติฮบาบูฮูอวลันนะฮารแล้วก็ส่งเสริมให้ทำการเดินทางในช่วงแรกของกลางวันก็คือในยามเช้านั่นแหละอัสซะฟัรการเดินทางนะฮะการเดินทางเนี่ยคือการที่เราออกจากเมืองของเราไปนะออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของเราไปแล้วการที่เราไปสู่อีกเมืองหนึ่งซึ่งอาจจะมีการมีเป้าหมายในการเดินทางที่มีความหลากหลายทีนี้มาดูว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นคนที่เดินทางเหมือนกันท่านนบีจะเดินทางอะไรฮะอย่างการเดินทางที่เราได้เรียนรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคือในตอนแรกท่านนบีเดินทางอพยพเพื่อจะหาผู้ที่คอยช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้ให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยอพยพไปที่ดินแดนฮาบะชะห์แล้วซอฮาบะห์ก็กลับมาแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้อพยพไปที่ดินแดนตออิฟแล้วท่านนบีก็เดินทางกลับมาหลังจากที่ท่านได้ยังไม่พบผู้ที่คอยช่วยเหลือท่านแล้วดังที่เราได้เรียนรู้กันนะฮะในปีจรสักราชที่1ท่านนบีก็อพยพเดินทางไปที่นครมะดีนะห์แล้วท่านนบีก็มีการเดินทางเพื่อในเป้าหมายต่างๆเดินทางเพื่ การสงครามเดินทางเพื่อการไปเยี่ยมเยียนแล้วเดินทางเพื่อมาพิชิตนครมักกะห์เดินทางเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์แล้วก็เดินทางเพื่อไปทำการอะไรฮะทำการจัดการกับบรรดาผู้ที่เป็นศัตรูของอิสลามแล้วเรามาดูว่ามารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเดินทางเนี่ยว่าท่านนบีจะมีเรื่องราวหรือว่ามีมารยาทที่ได้สอนเราไว้เนี่ยอย่างไรในหัวเรื่องเนี่ยอิหม่ามนะวีได้บอกกับเราว่าส่งเสริมการออกเดินทางในวันพฤหัสแล้วก็ส่งเสริมการออกเดินทางในตอนช่วงเช้าหะดีษบทแรกของเราในวันนี้นะหะดีษที่956อันกะอ์บอิบนมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอรจาฟีฆอซวะติตะบูกยอมัลคอมิสวะกานะยุฮิบบุอัยยะคฺรุจยอมัลคอมิสมุตตะฟะกุนอะลัยวะฟีริวายะห์ฟิศศอฮีฮัยนละกัลลามากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะคฺรุจอิลลาฟียอมิลคอมิสหะดีษบทแรกในวันนี้หะดีษจากท่านกะอ์บอิบนมาลิกรอฎิยัลลอฮุอัน
กะได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอรอจะฟีฆอซวะติตะบูกท่านนบีออกเดินทางไปสงครามตะบูกในวันพฤหัสสงครามตะบูกคือสงครามที่เกิดขึ้นในปีฮิจเราะห์ศักราชที่9เป็นสงครามที่เราเรียกได้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ให้บรรดาซอฮาบะได้ทำการเตรียมแล้วท่านนบีให้บรรดาซอฮาบะเนี่ยได้มีการบริจาคกันในสงครามครั้งนั้นในการเดินทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะมีคนที่อะไรฮะเป็นพวกมุนาฟิกที่ไม่ยอมออกเดินทางไปด้วยแล้วพวกนี้เนี่ยจะดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ตอบานะพวกนี้จะพยายามปั่นบรรดาคนที่มีศรัทธาแล้วก็บอกว่าลาตัมฟิรูฟิลฮัรอัลเลาะห์ตะอาลาพวกนี้บอกว่าอย่าออกเดินทางในตอนหน้าร้อนเพราะสงครามตะบูกเนี่ยต้องเดินทางขึ้นไปทางทิศเหนือแล้วในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นเวลาหน้าร้อนมากแล้วการเดินทางในยามหน้าร้อนเนี่ยช่วงกลางวันจะมีความร้อนเดินทางจากนครมะดีนะไปสู่ดินแดนตะบูกเป็นระยะทางประมาณ700กว่ากิโลเราถามว่าในการเดินทางในยามที่มันร้อนเราต้องใช้ระยะเวลาเดินทางเป็นแรมเดือนพวกมุนาฟิกก็เลยบอกว่าพวกเจ้าอย่าออกไปอย่าออกไปในตอนในตอนหน้าอัลเลาะห์ตะอาลาจึงกล่าวว่าในอายะห์นึงว่ากุลนารุญะฮันนัมอัชดุฮัรรออัลเลาะห์บอกท่านนบีว่าโอ้มุฮัมมัดเจ้าจงบอกกับพวกเขาว่านรกยะฮันนัมนั้นเนี่ยเป็นนรกที่ร้อนกว่านี้นะแล้วก็เป็นการเตือนบรรดาซอฮาบะห์ให้รู้แล้วในสงครามตะบูกดังที่เราเคยเรียนรู้กันไปนะฮะว่ามีซอฮาบะห์อยู่3ท่านที่ไม่ได้ไปร่วมสงครามโดยที่ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเลยคือไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยแล้วเวลาท่านนบีได้กลับมาเนี่ยท่านนบีก็จะมาเข้ามาบรรดาพวกมุนาฟิกพวกหน้าไหว้หลังหลอกเนี่ยจะเข้าไปแก้ตัวกับท่านนบีบอกกับท่านนบีว่าเราต้องอยู่เฝ้าบ้านเราต้องอยู่แล้วท่านนบีก็ทุกคนที่มีการแก้ตัวท่านนบีก็จะให้เขากลับไปแต่3คนนี้เนี่ยเขาไม่ยอมที่จะแก้ตัวกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเขาก็บอกว่าดังที่เราเคยเรียนรู้ผ่านกันมาแล้วนะว่าเขาก็พยายามในการที่จะอดทนแล้วก็พยายามที่จะไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนทั้งเป็นเหตุการณ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านนบีเนี่ยบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ไม่ให้พูดคุยกับเขาจนกระทั่งอัลเลาะห์ได้ลงประทานอายะห์ลงมาเป็นอายะห์ที่อภัยให้กับทั้ง3คนนี้นะอันนี้คือหนึ่งในเรื่องราวของสงครามตะบูกแล้วสงครามตะบูกเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ก็สามารถไปได้รับชัยชนะในสงครามครั้งนี้ขึ้นมาได้สงครามครั้งนี้ท่านนบีได้เชิญชวนบรรดาซอฮาบะห์ในการบริจาคซึ่งที่เราเคยได้ยินนะฮะว่าท่านอับดุรฮ์มานบินอัลฟบริจาคอูฐเป็น100ตัวพร้อมกับสินค้าบนหลังอูฐท่านอุสมานบินอัฟฟานทำการบริจาคและซอฮาบะห์ท่านอื่นทำการบริจาคแม้กระทั่งคนที่ไม่มีอัลเลาะห์ตะอาลายังกล่าวถึงบรรดาคนเหล่านั้นว่าวะลาอะลัลลซีนาอิซามาอะตอกะลิตะห์มิละฮุมและถือว่าไม่เป็นไรนะสำหรับคนที่มาหาเจ้าเพื่อให้เจ้าเนี่ยบอกท่านนบีนะเพื่อให้ท่านนบีเนี่ยหาเสบียงให้เขาออกเดินทางทำสงครามด้วยกุลตะลาอัจิดุมาอะห์มิลุกุมอะไรแล้วเจ้าก็บอกกับเขาว่าฉันไม่มีอะไรที่ให้ท่านจะเก็บเป็นเสบียงไปตะวัลลาวะอะยุนุฮุมตะฟีซุมินัดดัมฮะซะนันอัลลายัจิดูมายุนฟิกูนเขาก็พินหลังกลับบ้านเลยกลับบ้านเพราะว่าไม่มีอะไรที่เขาจะติดเป็นเสบียงไปด้วยอันนี้คนในกลุ่มหนึ่งนะที่เขามีความตั้งใจมีความพยายามในการที่จะเดินทางไปกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสงครามตะบูกแต่ว่าไม่มีเสบียงที่เขาจะติดตัวไปเขาก็กลับบ้านไปโดยที่นะวะอะยุนุฮุมตะฟีซุมินัดดัมโดยที่น้ำตาของเขาเนี่ยนะเต็มลูกตาน้ำตาเขาเนี่ยนองแก้มโดยที่ฮะซานันอัลลายะจิดุมายุนฟิกูนเขาเสียใจว่าเขาไม่มีอะไรที่จะมาทำการบริจาคเพราะนั้นในสงครามครั้งนี้มีทั้งคนที่บริจาคอย่างมากมีทั้งคนที่บริจาคเพียงแค่ตามที่เขามีแล้วก็มีทั้งคนที่อยากจะบริจาคแล้วก็ไม่มีที่จะทำการบริจาคและสงครามตะวุกเนี่ยเป็นหนึ่งในสงครามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางรูปแบบไว้ให้กับเราในการระดมทุนเพื่อทำงานศาสนาวะกานะยุฮิบบุอัยยะคุรุจะยามัลคอมีสและท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่ชอบในการที่จะออกเดินทางในวันพฤหัสเพราะนั้นนี่คือสุนนะห์ท่านนบีดังที่เราได้คุยกันไปนะว่าเวลาที่เราเรียนรู้สุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุนนะห์ใดก็ตามให้เราพยายามปฏิบัติถึงแม้จะครั้งเดียวในชีวิตก็ตามถึงแม้ว่าเราจะพยายามปฏิบัติในครั้งเดียวอย่างเช่นเราเรียนรู้เรื่องของการละหมาดในยามค่ำคืนการละหมาดดุฮาให้เราตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติสุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้ว่าเราจะทำได้เพียงแค่ครั้งเดียวก็ตามวันนี้เราเรียนรู้กันว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะ
ชอบในการที่ออกเดินทางวันพฤหัสเพราะฉะนั้นเราก็ลองดูว่าในการเดินทางของเราเนี่ยเราจะสามารถที่จะออกเดินทางวันพฤหัสแล้วก็ในยามเช้าสักวันหนึ่งได้ไหมอีกรายงานหนึ่งว่าฟิริวายะฟิสซะฮีฮัยน์คือในหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมละกัลละมากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะคฺรุจอิลลาฟียอมิลคอมีสฟิสซะฮีฮัยน์ซอฮาบะห์ได้บอกว่ามีอยู่น้อยมากในการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะออกเดินทางเนี่ยที่เดินทางในวันอื่นเนี่ยนอกจากท่านนบีจะเดินทางในวันพฤหัสหมายความว่าท่านนบีจะออกเดินทางในวันพฤหัสอย่างมากหะดีษต่อมาหะดีษที่957นะวะอันซอคร์อิบนวะดาอะอัลกอมิดีซึ่งเป็นซอฮาบะห์ไอ้ว่าอัสซอฮาบีรอฎิยัลลอฮุอันเขาได้บอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลอัลลอฮุมมะบาริกลิอุมมะตีฟีบุกูริฮาวะกานะอิซาบะอะซะซะรียะตันเอาจัยชันบะอะซะฮุมมินอวัลนะฮาร وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته اول النهار فاثرى وكثر ماله رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن حديث ني รายงานท่านซอคร์อิบนวะดาอะห์อัลกอมิดีอัสซะฮาบีคนที่บันทึกหะดีษเขาบอกว่าเนื่องจากว่าซอคร์เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้รายงานหะดีษมาแล้วเป็นชื่อที่ไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่เวลาที่มีการกล่าวถึงคนนี้เนี่ยที่เป็นคนรายงานเนี่ยเขาบอกว่าซอคร์บินวดาอะอัลกอมิดีอัสซะฮาบีหมายความบอกด้วยว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นซอฮาบะห์นะประโยชน์ในวิชาการหะดีษเนี่ยของการที่บอกว่าคนคนนี้คือซอฮาบะห์เนี่ยคืออะไรฮะคือการที่เวลาที่เราจะตรวจสอบคนรายงานหะดีษพอเวลาถึงคนที่เรารู้ว่าเขาคือซอฮาบะห์ไม่ต้องตรวจสอบเพราะอะไรฮะเพราะซอฮาบะห์ทุกคนเนี่ยอดูลซอฮาบะห์ทุกคนเป็นคนที่เชื่อถือได้โดยการรับรองของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับรองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเวลาถึงซอฮาบะห์เนี่ยเราไม่ต้องตรวจสอบเลยเพียงแค่เราตรวจสอบว่าเขาใช่ซอฮาบะห์จริงหรือเปล่าถ้าใช่ซอฮาบะห์เขารายงานหะดีษโดยที่เป็นที่เชื่อถือได้ท่านซอคได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลลอฮุมมะบาริกลิอุมมะตีฟีบุกูริฮาโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงให้บะเราะกัตกับประชาชาติของฉันในยามเช้าตรู่หะดีษนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมพวกเราส่งเสริมเราในการเดินทางในยามเช้าหรือว่าจะออกไปทำอะไรก็ตามให้เราออกไปยามเช้าเพราะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าการดำเนินชีวิตของมุสลิมเนี่ยจะดำเนินชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่ยามเช้าตรู่แล้วจะมีบารักัตในสำหรับคนที่ทำอะไรในยามเช้าคือละหมาดฟัจร์เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่นอนแล้วท่านนบีก็จะละหมาดฟัจร์เสร็จท่านนบีก็จะซิกรุลลอฮ์ท่านนบีก็จะอยู่ที่มัสยิดจนกระทั่งว่าได้เวลาในการละหมาดดุฮาแล้วท่านนบีก็ทำการละหมาดดุฮาแล้วดำเนินวันของท่านนบีเนี่ยไปตามนั้นเลยเหมือนดังที่บรรดาอุลามะได้บอกว่าวันของเราเนี่ยมันเหมือนกับอูฐเขาเปรียบเทียบนะเหมือนกับอูฐถ้าเราสามารถที่จะดึงตอนต้นของมันได้เนี่ยเวลาที่เหลือทั้งวันเนี่ยมันก็จะตามมากับเราอูฐเนี่ยจะมีจ่าฝูงอยู่ตัวเดียวคนเลี้ยงอูฐเนี่ยจะรู้ดีนะเวลาเขาเลี้ยงอูฐเนี่ยถ้าเขาสามารถที่จะเอาจ่าฝูงอยู่ดึงจ่าฝูงได้จูงจ่าฝูงไปส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ต้องไปต้อนอะไรเลยไม่เหมือนการเลี้ยงแพะเวลาเลี้ยงแพะเนี่ยต้องคอยต้อนหน้าต้อนหลังคอยไล่มันแต่อูฐเนี่ยไม่ต้องเราจับจ่าฝูงมันได้ถ้าเราสังเกตนะคนเลี้ยงอูฐเนี่ยจูงจ่าฝูงตัวเดียวจูงจ่าฝูงได้เนี่ยที่เหลือมันจะตามวันของเราก็เหมือนกันถ้าเราสามารถที่จะให้ตอนช่วงตอนต้นของวันของเราเนี่ยหลังละหมาดฟัจร์ในตอนดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยให้เราได้ไม่ต้องนอนบางคนละหมาดฟัจร์แล้วกลับไปนอนต่อแล้วกว่าตื่นมาอีกทีนึงเวลาสายบะเราะกัตมันหายไปละเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาไว้ให้อันนี้ถือเป็นดุอานะท่านนบีขอดุอาไว้ให้อัลลอฮุมมะบาริกลิอุมมะตีฟีบุกูริฮาโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงให้มีบะเราะกัตกับประชาชาติของฉันในยามช่วงเช้าบุกูเนี่ยคือในยามตอนแรกของวันนะก็คือในยามช่วงเช้านั่นแหละแล้วท่านซอกได้บอกว่าฟะวะกานะอิซาบะอะซะซะรียะตันเอาจัยชันบะอะซะฮุมฟีอาวัลนะฮารแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านนบีจะส่งซะรียะเนี่ยก็คือกองกำลังจัยชันคือกองทหารซะรียะเนี่ยคือกองกำลังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ไปด้วยในตอนช่วงแรกเริ่มในการเดินทางอพยพไปที่นครมะดีนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเริ่มอะไรฮะเริ่มการก่อตั้งอาณาจักรก่อตั้งรัฐอิสลาม
พราะนั้นในช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินสงครามคือสงครามบาดัดบาดัดเนี่ยคือสงครามใหญ่สงครามแรกแต่ก่อนสงครามบาดัดเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งบรรดาซอฮาบะเป็นกองกำลังเป็นหน่วยสอดแนมเนี่ยคอยส่งกองกำลังออกไปตามสถานที่ต่างๆหลายกองกำลังบางกลุ่มที่ท่านนบีส่งมาเนี่ยมี20คนบ้าง40คนบ้าง50คนบ้างมี200คนบ้างท่านนบีส่งไปเพื่ออะไรฮะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าในจุดต่างๆรอบนครมะดีนะห์เนี่ยมันมีอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยบ่งบอกให้เราเห็นถึงความสามารถของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่ท่านนบีได้มีความสามารถในเรื่องของการทำสงครามยุทธศาสตร์การทำสงครามท่านนบีไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้แต่ในเรื่องของอะไรฮะเรื่องของการอ่านหนังสืออย่างเดียวแต่ท่านนบีรู้เรื่องการปกครองเรื่องการบริหารเรื่องการทำสงครามท่านนบีไม่ได้มาถึงนครมะดีนะห์แล้วก็มานั่งอยู่เฉยแต่ส่งกองกำลังออกไปตามที่นั่นตามที่นี่ตามที่นี่แล้วให้ไปสืบดูเพื่อเวลาที่เราจะทำการออกรบจะทำการออกขยายอาณาจักรเนี่ยเราจะได้รู้ว่าดินแดนของเราเนี่ยมันคือดินแดนที่มีอะไรห้อมล้อมอยู่บ้างแล้วมีเผ่าอะไรอยู่รอบเราบ้างท่านนบีก็ได้ส่งกองกำลังออกไปเอาใจชันหรือว่าท่านนบีส่งกองทัพออกไปบาอาซาฮุมฟีอาวะลินนะฮารมินอาวะลินนะฮารท่านนบีก็จะส่งกองกำลังพวกนี้เนี่ยออกไปในตอนเช้าเพราะนั้นเวลาเราเดินทางถ้าเราสามารถเดินทางในยามเช้าได้แบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีให้เราเดินทางวะกานะซอครุนตาจิรอแล้วซอคร์เนี่ยซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยเขาเป็นพ่อค้าฟะกานะยะบะอะซุติจารอตะฮูอาวะลันนะฮารและซอคร์เขาก็จะส่งกองคาราวานสินค้าของเขาออกไปเนี่ยออกไปในยามเช้าฟะอัสรอวะกะซุรอมาลูฮูเขาก็ได้ผลกำไรอย่างมากแล้วก็ได้ทรัพย์สมบัติมาอย่างมากมายหมายความว่าได้กำไรได้ผลกำไรมาอย่างมากมายตรงนี้เนี่ยท่านนบีได้สอนให้เราได้รู้ทั้งประโยชน์ในทางด้านดุนยาและประโยชน์ทางด้านอาคิเราะห์ในตอนแรกเริ่มหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าอัลลอฮุมะบาริกลิอุมมะตีฟีบุกูริฮาอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงประทานบารอกัตว่าตรงนี้เนี่ยเราได้บารอกัตจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยามเช้าตรู่ถ้าเราได้ทำอะไรในยามเช้าตรู่แล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้บอกบรรดาซอฮาบะห์บอกถึงท่านซอกเนี่ยท่านซอกเป็นคนที่เป็นพ่อค้าแล้วซอกเป็นซอฮาบะห์ที่เป็นพ่อค้าเขาก็จะส่งกองคาราวานสินค้าของเขาเนี่ยออกไปทำการค้าขายคือเมื่อก่อนการค้าไม่ใช่ง่ายๆเหมือนในยุคปัจจุบันเมื่อก่อนเวลากองคาราวานสินค้าเนี่ยแล้วเขาจะทำการส่งสินค้าไปเนี่ยต้องยกกองคาราวานออกไปจากดินแดนนี้เนี่ยไปขายอีกเมืองหนึ่งเหมือนอย่างที่ชาวเมืองนครมักกะเนี่ยที่เขามีความเก่งเรื่องการค้าเราสังเกตนะว่าชาวเมืองนครมะดีนะห์เนี่ยเก่งในเรื่องของการเพาะปลูกแต่ชาวเมืองนครมักกะเนี่ยเก่งในเรื่องของการค้าเพราะอะไรฮะเพราะมักกะเป็นศูนย์รวมของผู้คนคนจะเดินทางมาที่นครมักกะเพื่อทำการค้ากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการค้ากับชาวนครมักกะเพราะอะไรเพราะมักกะมีกะอ์บะห์ผู้คนเวลาต้องการมาทำฮัจญ์มาทำอุมเราะห์เอาสินค้ามาด้วยแล้วชาวเมืองนครมักกะบางคนก็ดังที่เราได้อ่านกันในซูเราะห์กุเรชบางคนออกเดินทางไปทำการค้าลีอีลาฟิกุเรชอีลาฟิมริฮลัตชิตาอิวัสไซคือการเดินทางไปทำการค้าทั้งในยามหน้าร้อนแล้วก็หน้าหนาวหรือว่าหน้าหนาวแล้วก็หน้าร้อนคือท่านนบีบรรดาซอฮาบะห์บรรดาชาวกุเรชอัลเลาะห์ตะอาลาให้ความอุ่นใจกับเขาเนี่ยในการเดินทางไปทำการค้าทั้งหน้าร้อนแล้วก็หน้าหนาวเพราะนั้นชาวมักกะห์จึงเก่งในเรื่องการค้าท่านซอคร์เวลาเขาจะส่งกองคาราวานสินค้าไปเนี่ยเขาก็ส่งไปในตอนต้นตอนช่วงเช้าแล้วเขาก็ได้กำไรมาเนื่องจากอะไรฮะได้กำไรมาเนื่องจากบารอกัตที่เขาได้มาจากบารอกัตที่เขาเชื่อฟังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ผลตอบแทนที่เขาได้มาจากความมีบารอกัตเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยพี่น้องบางครั้งเราเวลาที่เราปฏิบัติหรือเวลาที่เราทำงานอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเราทำงานเป็นอะไรก็ตามแต่บางครั้งการทำงานของเราเนี่ยมันขาดบารอกัตจากอัลเลาะห์ตะอาลามันขาดความเป็นสิริมงคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้กับเรามันเลยทำให้เราทำงานยิ่งทำงานไปเราก็ยิ่งเหนื่อยแต่บางครั้งเราลงทุนเพียงแค่ไม่เยอะลงทุนเพียงแค่ไม่ต้องมากแต่เรามั่นใจว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ให้บารอกัตเช่นการทำการค้าถ้าเรามั่นใจว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเรามั่นใจว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่วะมายันตะกวานิลฮาวาจะไม่พูดจากอารมณ์ฝ่ายต่ำเราก็จะรู้แล้วว่าเราต้องทำงานหรือว่าทำอะไรที่มันอยู่ในช่วงยามเช้าตรู่
อย่างเช่นถ้าเราเป็นคนนักศึกษานักค้นคว้านักวิชาการในยามเช้าเนี่ยต้องไม่ใช่เวลาที่เรานอนขี้เสาแต่ในยามเช้าต้องเป็นเวลาที่เราค้นคว้าเราท่องจำเราอ่านหนังสือเราทำสิ่งนั้นเราทำสิ่งนี้ในยามเช้าและในยามกลางวันเนี่ยเป็นเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะจะอัลนัลไลละลิบาสะวะจะอัลนันนะฮารมะอาชาแล้วเราได้ทำให้เวลากลางวันเนี่ยเป็นเวลาแห่งการแล้วมาอาชาเวลาแห่งการใช้ชีวิตเพราะนั้นการนอนอยู่ในช่วงกลางคืนพอตื่นเช้ามาเราก็เริ่มในการดำเนินชีวิตของเราการใช้ชีวิตของเราตั้งแต่ในยามเช้าตรู่และสิ่งหนึ่งที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแล้วเราสามารถแก้ไขได้อินชาอัลเลาะห์ก็คือการนอนหลังละหมาดฟัจร์เป็นสิ่งที่อิสลามไม่ส่งเสริมสิ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เราทำค้านกับสิ่งนั้นและดุอาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำคัญมากถ้าเราได้รับเป็นหนึ่งในคนที่มีส่วนรับในดุอาของท่านนบีเนี่ยแน่นอนฮะบารอกัตจะเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตของเราบารอกัตจะเกิดขึ้นในการทำการค้าของเราที่เราได้ทำการค้าหรือว่าในการทำงานของเราหรือว่าในการค้นคว้าของเรานะอันนี้คือเรื่องราวของการออกเดินทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีออกเดินทางชอบออกเดินทางในวันพฤหัสแล้วก็ออกเดินทางในยามเช้าตรู่แล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปนะเรามาพบกันในเรื่องราวของการเดินทางว่าเราจะคบเพื่อนอย่างไรในการเพื่อนเดินทางแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราอย่างไรแล้วก็ส่งเสริมเราอย่างไรในการเดินทางว่าเราควรจะเดินทางคนเดียวหรือว่า2คนหรือว่า3คนหรือควรจะเดินทางเป็นจะมาแล้วการคบเพื่อนเดินทางเนี่ยเราจะคบเพื่อนอย่างไรสำหรับวันนี้ก็คงฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์